เบิร์ดธงชัยฟิตหุ่นเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีลั่นไม่ยอมเกษียณวงการบันเทิงร่วมงานกับปตท.กลับมามอบเสียงเพลงสนุกสนุกให้แฟนๆได้หายคิดถึงอีกครั้งสำหรับนักร้องรุ่นใหญ่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตที่ได้นักร้องสาวเสียงดีอย่างอิงวรันธรมาร่วมแจมกับซิงเกิลล่าสุดเธอคือพลังของฉันเนื่องในโอกาสครบรอบ45ปีปตท.ล่าสุดวันที่7กรกฎาคมภายในงานเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงเธอคือพลังของฉันที่บริเวณโถงอาคาร1อาคารสำนักงานใหญ่ปตท.ถนนวิภาวดีรังสิตที่เบิร์ดได้ให้สัมภาษณ์ถึงเพลงนี้และความพร้อมคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีการทำงานกับซิงเกิลนี้เธอคือพลังของฉันที่เบิร์ดทำเพราะว่าครบรอบ45ปีแล้วที่เบิร์ดก็เคยทำมาแล้วและเป็นองค์กรของคนไทยก็ตั้งหน้าตั้งตาทำที่เบิร์ดก็เคยร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลที่9ร้องเพลงต้นไม้ของพ่อคราวนี้ได้กลับมาก็มีความสุขมากเลยคอนเซปต์ของเพลงนี้คืออะไรการจุดพลังที่เบิร์ดว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรจะเกินไปกว่าความจริงความจริงที่ว่ามันจะดีได้ยังไงมันจะไปต่อได้ยังไงมันต้องมีพลังมันต้องฮึดสู้เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งพลังให้กับเพื่อนที่เบิร์ดก็อยากจะใช้เพลงนี้บอกทุกคนว่าให้เติมพลังเติมอีกกับปตท.มีน้องอิ้งวรันธรมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยใช่ครับน้องอิ้งเป็นคนร้องเพลงเก่งมากพูดจาดีและเป็นคนที่ทำงานหนักด้วยการร้องเพลงเหมือนกันเป็นคนร้องเพลงดีทีเดียวตอนเจอกันครั้งแรกไม่ได้เจอกันแบบต่อหน้านะครับเจอแบบเฟซไทม์ทางโทรศัพท์น้องบอกหนูจะร้องไห้หนูพูดไม่ออกหนูมีความสุขมากพี่ก็เลยบอกว่าถ้าเจอกันคราวหน้าเอาพ่อแม่มาด้วยแต่วันนี้ก็ไม่ได้พามาอีกเพราะว่าน้องเพิ่งมาจากต่างจังหวัดครับยิ้มน้องอิ้งบอกว่าพลังของน้องสู้พี่เบิร์ดไม่ได้เลยคงเป็นอย่างนั้นแหละยิ้มเพราะพี่เป็นคนชอบทำงานยิ่งเจอคนที่รักกันก็ยิ่งทำงานใหญ่เลยบางทีพี่ก็มองตัวเองก่อนนอนนะว่าพรุ่งนี้มึงจะขนาดไหนเนี่ยวันนี้มึงยังขนาดนี้หัวเราะที่กลัวแบบเบิร์ดที่กำลังจะมาถึงนี้มากว่าถ้าออกไปเพลงแรกพี่จะพูดหรือพี่จะร้องเพลงดีถ้าพี่พูดพี่ก็คงต้องร้องน้อยแต่เราก็ร้องน้อยไม่ได้พูดน้อยก็ไม่ได้อึดอัดตายกันพอดีที่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีแต่คอนเสิร์ตแบบเบิร์ดปลายปีนี้ได้เจอกันแน่นอนครับวันที่18พฤศจิกายนเป็นต้นไปความพร้อมตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เพลงมาพี่ก็ไปเลยแต่พี่เล็กบุษบาดาวเรืองเขาไม่ยอมบอกอะไรพี่แม้แต่นิดเดียวเลยพี่เล็กเขาบอกอะไรไหมว่าต้องทำอะไรบ้างในคอนเสิร์ตครั้งนี้พี่เล็กเขาบอกให้ออกกำลังกายอย่างเดียวให้ฟิตหุ่นฟิตสงสัยจะหนักคราวนี้หัวเราะช่วงนี้งานของเรามันยุ่งอะจากโควิดก็ผัดวันประกันพรุ่งกันมาเยอะช่วงนี้พี่เล็กเขาก็เลยบอกทีละสเต็ปทีละงานไปแล้วช่วงนั้นจะมีซิงเกิลออกมาไหมพี่นะอยากจะทำทุกอย่างเลยหัวเราะจนกระทั่งคนว่ากันว่า65นะยูต้องดูนะก็อยากจะรู้77อย่างไรยักคิ้วสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้มีไลน์อัพเพลงไว้ในใจบ้างไหมพี่เบิร์ดว่าเพลงมันก็คือเพลงพี่ว่าคนที่รักกันดีกว่าคนดูรักพี่เบิร์ดที่รักคนดูแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็รู้จักพี่เบิร์ดเยอะก็เกิดจากพ่อแม่เขาไงพ่อแม่บังคับหัวเราะไม่หรอกครับน้องๆเขาก็เห็นเราเป็นตัวอย่างในหลายเรื่องน้องๆจะได้ทำงานกันดีๆวงการเราก็จะได้ดีๆเนอะช่วงนี้มาอัพโซเชียลบ่อยขึ้นไหมพี่เบิร์ดก็พยายามไอจีพี่จะเล่นแต่มันก็ยังใส่ซ้ำอยู่ก็โพสต์ไอจีสตอรี่อัพไลฟ์สไตล์โอเคถ้าโปไม่เป็นไรนะหัวเราะขนาดตากหมอนมันยังชอบกันเลยพี่สัญญาวอลว่าจะอัพไอจีได้รู้ได้เห็นมากขึ้น
ให้หายคิดถึงก็คือแฟนๆเขาก็คิดถึงพี่เบิร์ดก็คิดถึงทั้งชีวิตที่เบิร์ดก็มีพวกเขานะคนดูพี่เบิร์ดไม่ได้มีใครเลยมีพวกเขามีแม่มีพี่น้อยทีมงานจบนะพี่เบิร์ดมีแพลนเกษียณไหมไม่มีครับแพลนเกษียณไม่มีเลยพี่เบิร์ดพยายามถามพี่น้อยพี่น้อยเราหยุดกันไหมเราไปไหนก็ได้พี่น้อยบอกพูดมาฟังนะอย่างที่เบิร์ดเคยบอกว่าถ้า60ถ้าเกิดปล่อยให้ตัวเราลงไปเรื่อยๆมันก็จะลงไปคุยกับรากมะม่วงแล้วแต่ถ้าเกิดเราไปเบรนขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะกลายเป็น16ทันทีตอนนี้พี่น้อยก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะพี่รับงานด่าเลยตอนนี้เปิดวาร์ปส้มโอชมพูนุชดาราสาวใต้ตาคมมิสแกรนด์พังงาสู่นักแสดงช่องดังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยตาคมที่ใครหลายๆคนกำลังจับตามองอยู่ณขณะนี้สำหรับส้มโอชมพูนุชซึ่งเธอมีดีกรีนางงามมิสแกรนด์พังงาวงใหญ่รองสี่มิสแกรนด์ไทยแลนด์2019และนอกจากจะเป็นนางงามแล้วเธอก็ยังเซ็นสัญญากับทางช่อง7 HD อีกด้วยส้มโอมีชื่อจริงว่าชมพูนุชพึ่งผลเกิดวันที่17สิงหาคม2540เป็นคนจังหวัดพังงาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตซึ่งเธอเป็นที่รู้จักจากการเข้าประกวดนางงามได้เข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์สุราษฎร์ธานีและได้รางวัลรองอันดับหนึ่งก่อนที่ในปี2019เธอจะได้ประกวดอีกครั้งบนเวทีมิสแกรนด์พังงาและได้รางวัลชนะเลิศและตัวแทนจังหวัดพังงาในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019ซึ่งได้รางวัลรองอันดับ4มิสแกรนด์ไทยแลนด์2019ไม่เท่านั้นเธอยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสทัวริซึมอินเตอร์เนชั่นแนล2019ที่ประเทศมาเลเซียจนได้รางวัลมิสสวิสเอเชียทัวริซึมแอมบาสเดรส2019มาครองจากนางงามสู่เส้นทางการเป็นนักแสดงกับละครเต็มตัวเรื่องแรกเผาโขนทางช่อง7 HD ในบทร้ายปานันรวมทั้งเธอก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวและยังมีผลงานละครออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆหากใครที่จะติดตามความเคลื่อนไหวหรืออยากสมัครเป็น FC สามารถติดตามได้ทางอินสตาแกรมของเจ้าตัว IG โซโม่ขีดล่างชมพูนัทThank you.